ดีครับสวัสดีครับรายการกลับมาอยู่ที่นี่ครับผมพ่อบ้านหน้าหนวดนะครับวันนี้ก็มีปืนมารีวิวบรรยากาศแบบนี้เลยนะกับเจ้าตัวปืนนี่อันนี้ปืนเคลียร์นะครับตัวนี้ก็ HS Product นะครับหรือว่าตัวนี้ก็ชื่อรุ่น SF 19ตัว 3.8 นะครับใช่ครับที่มาของ 3.8 คือ 3.8 นิ้วนะครับเป็นความยาวลำกล้องนะครับนี่เลยตัวปืนสวยงามนะครับเป็นปืนที่เป็นปืนโพลิเมอร์แต่มีอะไรพี่ปันมีอะไรครับหลังอ่อนไงโอ้นี่ไงคือเนี่ยเหรอใช่เป็นปืนโพลิเมอร์ที่มีหลังอ่อนครับตัวนี้1911เลยใช่1911เลยนะครับแล้วก็ศูนย์เล็งนะครับเป็นศูนย์แท่งเหล็กนะครับแต้มดอทขาวแล้วก็ศูนย์หลังเนี่ยศูนย์โลโบไฟธรรมดาแต้มดอทธรรมดาเนาะนะครับตัวนี้ก็มีอันนี้ขอลังเนาะด้านบนใช่ไหมใช่เอาไว้เช็คไงว่ามีกระสุนอยู่ในลำปืนหรือเปล่าใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะตัวนี้มีอินดิเคเตอร์โชว์ด้านท้ายด้วยให้ดูนี่ด้านท้ายนี่มีอินดิเคเตอร์สมมติว่าเราขึ้นลำเสร็จเนาะนี่เห็นไหมก็จะมีเข็มโชว์ด้านท้ายครับตัวนี้เวลายิงไปถูกนะครับเวลายิงไปนะเข็มก็จะหายไปนะครับนี่ตัวนี้ที่สำคัญเนี่ยแมกกาซีนเป็นสแตนเลสแมกกาซีนขาวนะครับ18นัด2ตัวเยอะมากก็ไม่ง่ายตัวรวมด้วยเนี่ยก็10รวมในลังเพลิงด้วยก็19นัด9นัด19คูณ2โอ้โห40นัดแล้วนะเกือบ40นัดแล้วนะก็หมดกล่องแล้วนะใช่ๆปืนค่อนข้างดีมากแล้วก็ใช้ได้ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะเพราะว่านี่มีตัวปลดคันปลดสไลด์นะข้างๆปลดสไลด์2ฝั่งซ้ายกับขวาแล้วก็คันปลดแมกกาซีนเช่นกันเนี่ยปลดแมกกาซีนซ้ายขวาเช่นกันยิงได้2ฝั่งนะใกล้ไม่จมเนาะไม่จมไม่เหมือนก๊อกยิงไม่จมนะอันนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวดูด้านจับนะครับนี่จริงๆอ่ะอีกฝั่งของเขาที่อยู่อเมริกาก็จะเป็นสปริงฟิลด์ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับยิงเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าแม่นพี่ปั่นเชื่อไหมก็บอกเนี่ยยิงแม่นมันต้องแม่นอยู่แล้วผมจับกี่ทีก็แม่นนะเขาบอกเนี่ยใช้ได้เลยน้ำหนักตัวปืนเปล่าๆไม่รวมลูกนะก็อยู่ที่ประมาณ750กรัมใช้ได้เลยเหมาะเม้งเลยครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปลองยิงดูตัวนี้ครับแบรนด์โครเอเชียของเราเนี่ยจะดีไหมดีสิไปลองดูพี่ปันผมว่าพี่ปันยิงดีเหมือนกันโอเคไปลองกันครับมายิงเจ้าตัวนี้ครับ HS Product นะครับตัวนี้คือ SF 19 3.8 นะครับก็มาลองยิงดูครับปืนโครเอเชียยิงด้วยลูก Six Sauer นะครับ115เกรย์ลูกจริงนะครับ FMJ นะโอเคมาลองยิงกัน5นัดบรรจุนะครับเป็นปืนลูกดกนะครับตรงนี้บรรจุได้ลูกได้เยอะมาก18นัดเลยเยอะจัดโหปืนใหม่ๆเลยบรรจุแน่นๆเลยมาลองดูเป้าแรกกันโอเคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับขอจัดใหม่โอเคยิงจบนะครับเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ดีมากๆเลยโอเคไปดูกลุ่มกันมันอาจจะกินสูงนิดนึงนะครับอันนี้เป็นที่ผมเองมันเป็นเป้าแรกเนาะไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยยิงเสร็จก็กลุ่มกระสุนที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่สำหรับชุดแรกนะครับการที่จะยิงกินฝั่งนี้อาจจะเป็นที่ศูนย์อ่ะใช่จริงครับศูนย์มันกินทรายเล็กน้อยมาดูนะเนี่ยมันกินทรายเล็กน้อยครับต้องเคาะคืนนิดนึงนะครับนี่เลยสำหรับตัวปืนเนี่ยมันแม่นอยู่แล้วครับแบรนด์นี้ผมยอมรับเลยว่าเฮดโปรดักต์หรือว่าอีกฝั่งนึงก็คือสปริงฟิลด์เนี่ยทำปืนได้ดีมากๆนะครับดูปุ่มกระสุนขนาดนี้นะต่อไปก็ผมคงยิงเป้าเดียวอาจจะมาลองการทำงานของตัวปืนว่ามันจะมีติดขัดอะไรไหมจะลองยิงแบบปึ๊ก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 เข้ามาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะมาต่อไปก็จะยิงทดสอบนะครับว่าอาการติดขัดของตัวปืนเป็นยังไงบ้างด้วยกระสุนนี่ครับ FFJ ของเรานะมาลองดู10นัดนะ
ยิงเพจสมมุติครับ10เมตรมาผ่านหมดไม่มีติดขัดเลยครับใช้ได้เลยนี่โอเคเดี๋ยวต่อไปให้นักกีฬาของเราอีกหนึ่งคนนะครับพี่ปั่นคาราบาลมาลองดูกันว่าจะยิงเป็นยังไงผมยิงไปเป้าซ้ายแล้วให้พี่ปั่นไปยิงเป้าขวาโอเคครับมาต่อไปนักกีฬาของเรานะครับอินท่านพี่ปั่นคาราบาลนะครับนี่มายิงเจ้าตัวนี้ครับ HS Product SF19 นะครับไม่ใช่สิ HS19 38โอเคมาลองดูทำกลุ่มนะครับลองดูนะเท่าไหร่ครับ Lazada 100 บาทต้องไม่ได้ซื้อนานแล้วด้วยซื้อมา200 บาทคงถูกกว่าเพราะว่า230ผม170กว่าบาทเลยโอเคยิงจบนะครับเคลียร์ปืนนะครับเป็นกลุ่มที่น่าพอใจอีกหนึ่งเดี๋ยวต้องไปดูอันไปพี่ปั่นไปดูกันเหมือนกันนะกลุ่มใกล้ๆกันกลุ่มใกล้ๆกันอ๋อมาสูงนี่ครับนัดแรกเนี้ยบอกเลยแบบไม่รู้น้ำหนักใจอ่ะนะครับก็ที่หลังๆมันก็กลุ่มโดยรวมเนาะผมว่าโอเคอันนี้ไม่นับเพราะว่าน่าจะเป็นที่เสียสบายที่เองเนี่ยตัวปืนน่ะคุณภาพของปืนน่ะโอเคนะครับถ้าเทียบกันกลุ่มมันมีความใกล้เคียงกันเนี่ยกลุ่มแรกที่ผมยิงไว้อันนี้จะกระชับกว่าใช่ครับแต่เหมือนกันคือกินซ้ายเพราะว่าเป็นที่ยังไม่ได้เคาะศูนย์เนาะครับโอเคปืนมาจากโรงงานอาจจะมีแท็กเซอร์เล็กน้อยอาจจะเคาะศูนย์ปรับได้ให้ตรงให้เข้ากับปืนตัวเองดีมากเลยนะครับพี่ปันขอบพระคุณครับโอเคพี่ปันครับผมเป็นยังไงกับเจ้าตัวนี้สปริงฟิลด์ก็แม่หลงอีกแล้วตามความคาดหวังนะน่ะคือหลงตลอดเลย HS product ครับดีใช่ไหมดีไม่เคยผิดหวังเลยไม่เคยผิดหวังกับแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้ใช่ผมได้เคยรีวิวไว้รอบนึงแล้วแต่นั้นเป็น Springfield อันเนี้ย HS ก็คือแบรนด์เดียวกันกลุ่มก็สูงเหมือนกันเป๊ะเลยกินซ้ายแล้วก็กลุ่มแบบแน่นมากๆนะยิงก็ไม่ติดขัดเลย10นัดลองยิงเพจลองดูไม่ติดขัดปักๆเข้ามาแต่ว่าไกลก็เดิมๆนะประมาณ 4-5 ปอนด์ครับผมชอบยิงไกลเดิมๆใครชอบยิงเบาอ่ะผมไม่ชอบอ่ะผมชอบยิงไกลแบบนี้เป็นคนชอบไกลหนักๆนะก็เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยครับปืนกระบอกนี้สำหรับตัวนี้พี่ปัดรู้ไหมเป็นปืนภาคประชาชนนะครับนี่ตัวนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ให้เดาเอาเอาไป 80,000 80,000 ใช่ไหมอีกนิดนึงอ่ะคุณภาพของมันค่อนข้างที่จะแน่นนะตัวนี้อย่าลืมว่าข้างในเขาอ่ะเป็นลำกล้องแมตต์ด้วยแล้วก็ตัวแรมทางขึ้นเนี่ยปัดเงาไปด้วยนี่สุดจริงเท่าไหร่85อีกนิดนึง85ใช่โอเคนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับตัว HS Product SS19 3.8 ผมไม่ค่อยชอบสีนี้เท่าไหร่มันเรียกยากเรียกยากนะมาติดสปริงฟิลด์ตลอดเลยโอเคครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปั่นนะครับที่มายิงช่วยนะครับขอบคุณมากครับพี่เสกไว้เจอกันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ